ขอเล่าเพิ่มอีกสักตนหนึ่งครับเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมสำคัญที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาบอกว่าประชาธิปัตย์กำลังไปจัดสัมมนาที่นั่นปรากฏที่โรงแรมไม่ใกล้ไม่ไกลกันบนเกาะสมุยมีการประชุมระหว่างสนธิลิ้มทองกุลกับจำลองศรีเมืองในพื้นที่เดียวกันด้วยเขาประชุมกันอย่างนี้ครับขอให้พี่น้องได้ทราบข่าวไว้ก่อนและช่วยขยายความต่อไปด้วยเขาตกลงกันว่าจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ใช้ชื่อว่าพรรคเพียรธรรมจะแข่งขันในการเลือกตั้งคราวหน้าเพราะฉะนั้นผมก็ขอให้พี่น้องช่วยจำชื่อพรรคนี้ไว้ถ้าชื่อเพียรธรรมแล้วก็ขอให้นึกถึงที่เยี่ยวเลอะเทอะที่สนามบินและที่ทำเนียบรัฐบาลก็ให้ดีนั่นละพรรคเพียรธรรมละจะขอตั้งชื่อล่วงหน้าไว้เลยว่าไอ้พรรคทำเทียมช่วยจำชื่อไว้หน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวนานไปจะลืมว่าเทียมทำนี่มันใครก็นึกภาพกันแล้วกันถ้าจำไม่ได้ว่าชื่อเทียมทำก็นึกภาพสองภาพภาพที่หนึ่งคือหัวหมูแก้บนถนนพระอาทิตย์อีกภาพนึงก็ภาพนกกระจอกเทศจะได้เห็นแกนนำสองคนอยู่ด้วยกันในภาพเดียวนะพี่น้องครับพูดถึงพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นชื่อเล่นนะครับชื่อจริงคือพันธมารของอภิสิทธิ์ชนเพื่อระบอบเผด็จการเรากำลังดำเนินการในเรื่องการยึดสนามบินกับกลุ่มพันธมารนี้อยู่ผมมีโอกาสได้เล่าในที่ประชุมหนึ่งแล้วขอเล่าซ้ำในที่นี้ก่อนที่เราจะพ้นจากความเป็นรัฐบาลกระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือไปถึงองค์การการบินพลเมืองระหว่างประเทศในสังกัดองค์การสหประชาชาติเรียบร้อยแล้วกล่าวหาว่าแกนนำพันธมิตรเป็นผู้ก่อการร้ายสากลที่สามารถจะถูกดำเนินคดีได้ทุกประเทศจากนี้ไปพี่น้องครับสนามบินนั้นเขาไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ถือว่าเป็นสถานที่ร่วมกันของนานาชาติใครที่ยึดสนามบินใครที่แสดงความประสงค์ร้ายต่อกิจการบินซึ่งกระเทือนต่อสายการบินทั่วโลกกระเทือนต่อผู้โดยสารทั่วโลกกระเทือนต่อสนามบินอื่นๆนั้นเขาไม่เรียกว่าเป็นการใช้สิทธิ์ทางการเมืองเขาเรียกว่าเป็นการบ่อนทำลายและเป็นการก่อการร้ายเข้าข่ายการก่อการร้ายสากลเพราะฉะนั้นชาวประชาธิปไตยที่ใส่เสื้อแดงทั้งหลายเจอแกนนำพวกนี้ด่ามาเลยครับไอ้ผู้ก่อการร้ายไม่ต้องเรียกพันธมิตรพันธมารกันแล้วพี่น้องครับแม้แต่ในประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าเราไม่ต้องเอ่ยว่าประเทศไหนหรอกมีข่าวเรื่องมวลชนเดือดร้อนกันเขาก็มีสติพอที่จะไม่ยึดสนามบินของชาติเพราะถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเป็นภาพลักษณ์ของประเทศแต่มีประเทศนี้แหละครับที่นอกจากจะเอาผู้ปล้นประชาธิปไตยขึ้นเป็นรัฐบาลแล้วยังเอาผู้สมรู้ร่วมคิดกับการก่อการร้ายอย่างนายกสิทธิรงค์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเหมือนไปเชิญโจรมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นภายใต้รัฐบาลชุดนี้พี่น้องอย่าได้ห่วงเลยครับอย่างไรก็ตามไม่ต้องไปตั้งความหวังอะไรไว้เลยหน้าท่านอย่างหน้าที่ลงอย่างเดียวเท่านั้นคือการรวมพลังประชาธิปไตยไว้ให้เข้มแข็งแล้วก็โค่นมันทั้งหมดในภาคเดียวกันนั้นเลยไม่ต้องทีละคนทีละส่วนละวันนี้พี่น้องต้องยอมรับครับว่าเมื่อไปสำรวจประชามติคนบางส่วนเขามองว่าให้โอกาสรัฐบาลทำงานไปก่อน
ม่ได้แปลว่าเขารักรัฐบาลประชาธิปัตย์แต่เพราะคนไทยส่วนหนึ่งนั้นเหนื่อยต่อการต่อสู้มีความรู้สึกว่าอยากเห็นบ้านเมืองเรียบร้อยแต่เราชาวเสื้อแดงต้องเป็นคนที่บอกพี่น้องเหล่านั้นว่าอย่านึกเหนื่อยนึกท้อตอนนี้เพราะถ้าหากเรายอมตอนนี้จะกลายเป็นวิบากกรรมที่หนักยิ่งขึ้นเป็นร้อยเท่าในวันข้างหน้ายอมไม่เกิดขึ้นไม่ได้ครับพี่น้องครับไหนๆเราทนมาแล้วทนต่ออีกไหมผมได้เรียนพี่น้องแล้วว่ามันทางสองแง่ด้านหนึ่งเดินไปตามถนนสายมักง่ายยอมเป็นพลาดเขายอมทำตามที่เขาบอกเขากำหนดตรงไหนก็ไปตรงนั้นเหมือนตัวอะไรที่ผูกเอาไว้สักอย่างหนึ่งแต่วันนี้กระบวนการประชาชนนั้นเรามาในอีกสายหนึ่งแล้วนั่นคือสายที่ว่าประชาชนไม่ว่าจะยากดีมีจนแค่ไหนไม่ว่าจะนามสกุลอะไรไม่ว่าจะมีเส้นสายหรือไม่มีสิทธิ์จะลืมตาอ้าปากในประเทศนี้ได้ทั้งสิ้นเราต้องยืนยันในสิทธิขั้นพื้นฐานในเรื่องนั้นไม่เอาแล้วครับระบบปล่อยให้คนนั่งกินนอนกินมาใช้การอ้างประชาชนเป็นหลักจะแก้เรื่องคนจนจะช่วยเรื่องคนจนอย่างพรรคประชาธิปัตย์นี่พูดถึงคนจนมาตลอดอย่ามาคุยว่าเป็นพรรคเก่าแง60 70ปีเอาว่าพรรคการเมืองใหม่ๆอายุไม่ถึง10ปีอย่างไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยนั้นเอาเป็นว่าผลงานใครมากกว่าใครประชาชนเขาเห็นเต็มตาอยู่แล้วพี่น้องจำได้ปราบปรามยาเสพติดมันกระทำได้จริงแต่นายกทักษิณก็ทำได้ให้เราได้เห็นประจักษ์แก่สายตาประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมากี่ยุคประกาศนโยบายปราบปรามยาเสพติดมากี่สมัยแล้วยาบ้ายาม้าก็เต็มเมืองที่นายกทักษิณมาทำสงครามปราบยาเสพติดนั้นก็เป็นยาเสพติดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากรัฐบาลชวนหลีกภัยนั่นแหละครับหรือเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคพี่น้องเคยนึกไหมครับว่าจะสามารถผ่าตัดหัวใจผ่าตัดไส้ติ่งคลอดลูกได้ในราคา30บาทเพราะในพรรคการเมืองเก่าแก่ก่อนหน้านี้มุดหัวไปเลยไม่ต้องมาคุยโม้ไม่ตั้งใจทำหรือทำไม่ได้ถือว่าพอกันเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมคิดว่าตัวเลือกชัดเจนมากครับพรรคเพื่อไทยนั้นเรายืนอยู่กับพี่น้องประชาชนโดยตลอดนี่พี่น้องมีมอเตอร์ไซค์นี่โชว์ตัวอีกทีนี่เปิดให้ดูรอยผ่าตัดใช่ไหมอาหารด้านโน้นนี่รอยผ่าตัดเกียรติยศจากโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนี่พี่วินมอเตอร์ไซค์นี่ได้ผ่าตัดที่ตัวเองนี่คือหลักฐานที่เดินได้นี่คือหลักฐานที่มีลมหายใจนี่คือหลักฐานที่เป็นมนุษย์ที่เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะต่อสู้กันนานแค่ไหนก็คุ้มเพราะพรรคเพื่อไทยและกระบวนการประชาธิปไตยนั้นยืนอยู่ข้างศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับพี่น้องครับเราไม่ยอมรับฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วผมเองนั้นมีเพื่อนหวงถามอยู่ตลอดว่ามายืนอยู่ข้างนี้ไม่กลัวแพ้หรือไม่กลัวเขาจับหรือไม่กลัวเขาอุ้มหรือก็บอกได้คำเดียวครับว่าผมยืนอยู่ข้างประชาชนประชาชนไม่มีวันแพ้มีคำเดียวเท่านั้นอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ประชาชนไม่มีแพ้เพราะประเทศนี้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนขอให้ชัดเจนตั้งแต่ประโยคแรกอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องรับใช้ปวงชนเป็นลำดับความเร่งด่วนแรกเท่านั้นล่ะครับการต่อสู้ในปัจจุบันนี้มันเพียงแค่นั้นใครทำเพื่อประชาชนใครทำเพื่อชนชั้นนำพี่น้องเห็นได้ชัดแล้วใช่ไหมครับวันนี้นี่คือ